พิพัแจ้งชัดทุกประเด็นในวันนี้นะครับผมจะมาสรุปภาพรวมทัวนกขมิ้นสี่บุรีครับว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นั้นจะได้รับการพัฒนาต่อยอดด้านไหนอย่างไรกันบ้างนะครับอเดี๋ยวไปดูที่หน้าต่อไปกันก่อนนะครับที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะครับได้มีการจัดทัวนกขมิ้นสี่บุรีนะครับแล้วก็เป็นการประชุมคอรมอสัญจรกันด้วยนะครับ ที่จังหวัดเพชรบุรีครับโดยอันนี้คือตารางที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่10ถึง14พฤษภาคม2,567ที่ผ่านมานะครับ เริ่มกันที่บุรีแรกคือจังหวัดสุพรรณบุรีครับในวันที่10พฤษภาคมต่อบุรีที่2คือกาญจนบุรีครับ11พฤษภาคมบุรีที่3ครับราชบุรีครับ12พฤษภาคมและบุรีที่4ที่มีการประชุมครมสัญจรกันด้วยนะครับคือที่จังหวัดเพชรบุรีครับ13-14พฤษภาคมนั่นเองนะครับอันนี้2วันเลยเพราะลงพื้นที่วันหนึ่งแล้วก็มีการประชุมกันด้วยนะครับไปดูแต่ละบุรีกันบ้างครับว่ามีการพัฒนาต่อยอดเรื่องไหนอย่างไรกันบ้างนะครับ อันดับแรกเลยครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเขาบอกว่าที่เนี่ยเนี่ยเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ําได้ดีที่สุดกันด้วยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็ถือว่ามีการจัดการน้ำครับน้ำไม่ท่วมแล้วก็ไม่แล้งกันด้วยนะครับนายกเขาบอกว่าชื่นชมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่มีวิธีการในการบริหารจัดการน้ําดีที่สุดครับสั่งการให้ กรมชปรททานเนี่ยวางแผนระยะยาวกันด้วยนะครับสำหรับที่นี่นายกก็ลงไปดูนะครับพาะสุพรรณบุรีก็มีพื้นที่ทางการเกษตรกันด้วยนะครับมีการปลูกข้าวพันธุ์ขึ้นชื่อต่างๆแล้วก็ที่ผ่านมาจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีการบริหารจัดการน้านะครับได้ดีคือไม่ท่วมแล้วก็ไม่แล้งด้วยนะครับมีน้ําใช้เพียงพอให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับเขาก็จะเอาโมเดลอันนี้แหละให้กรมชปรททานเนี่ยมาศึกษาครับแล้วก็วางแผนระยะยาวให้สามารถมีศักยภาพได้มากกว่านี้ และก็เป็นโมเดลครับที่เป็นให้กับจังหวัดอื่นๆสามารถมาดูนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้ไม่ท่วมและไม่แล้งเหมือนที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้อันนี้คือศักยภาพแรกที่เกิดขึ้นครับของในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่เขามีศักยภาพมากๆในการบริหารจัดการน้ำนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบุรีต่อไปครับบุรีที่2คือกาญจนบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีครับ เป็นการยกระดับนะฮะการเลี้ยงโคโนมหลายคนเนี่ยพอพูดถึงโคโนมนะครับก็อาจจะยังไม่ได้นึกถึงในเรื่องของจังหวัดกาญจนบ,บรุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ผ่านมาหลายคนจะนึกถึงสันท่องเที่ยวนะครับทางธรรมชาติเองนะฮะสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับน้ำตกต่างๆที่มีความสวยงามมากๆ แต่อีกหนึ่งสักยภาพที่นายกเขาลงไปแล้วก็มองเห็นแล้วก็จะเตรียมการส่งเสริมนั่นคือการเลี้ยงโคนมในจังหวัดกาญจนบุรีครับมีโมเดลครับในการยกระดับนะฮะการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจรครับและก็ทางภาครัฐครับก็มีนโยบายครับที่จะส่งเสริมยกระดับการเลี้ยงโคนมให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ให้จังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นโมเดลเลยนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีมาตรฐานสากลและก็ครบวงจรนั่นเองครับอัสสุพันณ์บุรี เรื่องน้ำ กาญจนบุรีดูในเรื่องของนมครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะใช้เป็นโมเดลให้กับสากรให้กับจังหวัดอื่นๆเนี่ยได้มาดูงานกันด้วยนะครับว่าการบริหารจัดการเรื่องของโคนมเนี่ยทำอย่างไรให้ได้มีมาตรฐานและก็ความปลอดภัยก็จะมาดูกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะครับก็คือเป็นการส่งเสริมครับให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีจุดเด่นนะถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยนะฮะเกิดพูดถึงอ่ะตอนนี้เนี่ยมีการยกระดับในเรื่องของโคนมพูดถึงนมพูดนึกถึงกาญจนบุรีต่อไปเนี่ยคนมาเที่ยว เมืองไทยนะครับอยากรับประทานหลักจะดื่มนมที่มีคุณภาพก็มาที่กาญจนบุรีเหมือนคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมครับอยากดื่มนมอร่อยๆก็ต้องไปฮอกไกโดแบบนี้เป็นต้นครับเป็นโมเดลครับที่จะต่อยอดทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวได้นะครับดึงศักยภาพที่มีจุดเด่นของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่อ่ะบุรีที่2ที่กาญจนบุรีกันแล้วเราไปต่อเนื่องกันครับที่บุรีต่อมาครับ ที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างนะครับจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะฮะก็ไปดูในเรื่องของตลาดครับในการซื้อขายผักผลไม้ด้วยนะฮะที่ตลาดศรีเมืองครับซึ่งตลาดศรีเมืองเนี่ยถือว่าเป็นตลาดศูนย์กลางนะครับในการเาเรียกว่าซื้อขายผักผลไม้ถ้าเกิดเราพูดถึงตลาดกลางในการซื้อขายผักผลไม้หลายคนจะนึกถึงตลาดไทยใช่ไหมครับ แต่ในต่างจังหวัดครับก็มีอีกหลายที่นะที่มีศักยภาพราชบุรีมีการปลูกผักเยอะปลูกผลไม้เยอะครับก็มีตลาดกลางคือที่ตลาดสีเมืองครับเขาก็จะใช้โมเดลตลาดสีเมืองครับเป็นต้นแบบของตลาดกลางนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวที่อุทยานหินเขาง,งูเป็นแลนด์มาร์คของเมืองราชบุรีกันด้วยนะครับในส่วนของตลาดสีเมืองครับเป็นโมเดลทําธุรกิจที่ดีครับที่ตัดปัญหาในเรื่องของพ่อค้าคนกลางออกไปได้ทาให้ ประชาชนครับมีรายได้เพิ่มขึ้นเขามีการสั่งการครับให้กับทางด่านของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรร่วมมือกันนะครับใช้โมเดลนี้แหละในการขยาย ผลนะครับไปยังตลาดอื่นๆที่จะเป็นศูนย์กลางกันด้วยนะฮะต่อมาครับในการพัฒนาอุทยานหินเขางูครับก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติครับแล้วก็หนุนศักยภาพที่โดดเด่นในพื้นที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นกันด้วยนะครับอะต่อเนื่องกันเลยครับไปดูในเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมนะครับที่ท่านลงไปบุรีที่4คือเพชรบุรีครับไปดูในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคมนาคมนะครับดูในเรื่ เรื่องของการยกระดับสนามบินหัวหินครับกระตุนกก้นภาคการท่องเที่ยวเพชรบุรีประจวบเครีขันครับก็จะเป็นการยกระดับสนามบินหัวหินครับให้เป็นสนามบินระหว่างประเทศได้นะครับย้ำครับเพราะเรื่องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในแต่มาสที่4ของปี2,568เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันพูดถึงที่หัวหินนะครับ หัวหินเนี่ยจะเป็นสถานที่ตักอากาศครับของคนเกษียณชาวต่างประเทศนะที่เขาจะมาพักแบบลองซีซั่นกันเลยนะครับปุยกษียณแล้วเนี่ยก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่หัวหินนะฮะเป็นระยะยาวเป็นรองสเตย์ว่างั้นเถิดนะครับถ้าเกิดมีสนามบินนะครับที่มีศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ก็จะเป็นการส่งเสริมภาคการท,าท,ท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปที่เขานิยมมาลองสเตย์ในประเทศไทยเนี่ยอยากจะมา ที่หัวหินกันมากยิ่งขึ้นเพราะมาได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการส่งเสริมนะครับคราวนี้ครับเรามาดูสรุปภาพรวมกันนะจากข้อเสนอครับของกลุ่มจังหวัดครมสัญจรเพชรบุรีปี2567นบะฮะเขามีการชงครม,มอเนเสนอไปทั้งหมดน,นะครับ18โครงการด้วยกันนะฮะ18โครงการที่บอกไปนี่นะครับมีข้อเสนอจังหวัดครับ10โครงการนะฮะ วงเงินนะครับ246.2ล้านบาทนะครับข้อเสนอจากกรออแโครงการครับวงเงิน268ล้านบาทนะครับ จาก4จังหวัดด้วยกันที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันสมุทรสงครามสมุทรสาครนั่นเองครับเป้าหมายของครับในการนําเสนอโครงการต่างๆนะคือการแก้ปัญหาภัยแล้งครับแล้วก็ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ยวแล้วก็ส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนกันด้วยนะครับเป็นการยกระดับพัฒนาครับศักยภาพกลุ่มภาคกลางตอนล่างสองด้วยงบประมาณ 500ล้านบาทนั่นเองนะครับนี่คือการลงพื้นที่4บุรีนะครับของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะรัฐมนตรีกันด้วยนะครับไปพัฒนาชูจุดเด่นนะครับในแต่ละพื้นที่ครับเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดครับของพี่พัชแจงชัดทุกประเด็น